อ่ะไปกันที่เรื่องของหนุ่มวัฒนกฤตกันบ้างดีกว่านะครับจากกรณีอุบัติเหตุขับรถเก๋งไปชนกับรถเก็บขยะของเทศบาลนครนนทบุรีเมื่อเช้ามืดวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้คาดการณ์มาแล้วนะครับว่าอาจจะเกิดจากอาการหลับในเนื่องจากทำงานหนักซึ่งในส่วนของคดีทางพนักงานสอบสวนก็จะรอให้พนักงานเก็บขยะที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง2คนเนี่ยหายดีก่อนนะครับแล้วก็จะไปสอบปากคำถึงรายละเอียดในวันที่เกิดเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางพนักงานเก็บขยะทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้พูดมาแล้วด้วยว่าว่านเนี่ยไม่ได้มีอาการมึนเมาแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่ากลิ่นสุราแอลกอฮอล์อะไรเลยตอนที่ว่านลงไปดูพวกเขาตอนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรออีกทีนึงนะครับไปสอบปากคำเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยขณะที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางค่าย Spicy Dish นะครับต้นสังกัดของว่านธนกฤตเนี่ยก็ได้ร่อนจดหมายออกมาด้วยเช่นกันเป็นจดหมายขอเลื่อนงานของว่านออกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าว่านเองได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าอกเพราะว่าแอร์แบ็กของรถยนต์เนี่ยมันทำงานตอนที่รถยนต์เข้าชนแล้วก็กระแทกนะครับแล้วก็ว่านเองได้เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวิมุตแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการแน่นหน้าอกตามมาก็มีแผลฟกช้ำที่บริเวณหัวเข่าทั้งสองข้างทั้งนี้ว่านเองก็ได้ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลพระราม9นะครับแล้วก็ได้มีจดหมายจากแพทย์เนี่ยออกมาให้พักหยุดงานตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ครับค่ายเองเนี่ยของ Spicy Dish ก็ขอเลื่อนการแสดงของว่านออกไปทั้งหมดตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน12พฤศจิกายนเป็นต้นไปที่มีงานรับไว้ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเรื่องของว่านธนา